ขึ้นแกงเป็นแบบนี้แล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่เนื้อวัวค่ะเนื้อวัวที่ล้างแล้วก็หั่นไว้แล้วนะคะก็ต้องไปผัดเลยค่ะเดือดพอทุกอย่างเนื้อเริ่มเข้ากับเครื่องแกงหอมฉุยแล้วนะคะเราก็จะใส่อันนี้เข้าไปค่ะนี่คือหัวหอมหอมใหญ่หั่นเต๋านะคะแล้วก็มันฝรั่งหั่นเต๋าค่ะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำตาลปี๊บ1ช้อนชาให้1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะผัดให้เข้ากันอันนี้คือหัวกะทินะคะหางกะทิใส่ไปเลยสวยไหมคะสวยเนาะเราก็จะปล่อยให้เขาเดือดก่อนนะคะพอเขาเดือดแล้วเราก็จะเบาไฟลงแล้วก็จะเคี่ยวให้เขานิ่มนะคะเป็นไงบ้างคะสีสวยเนาะตอนนี้เราก็เปลี่ยนหม้อนะคะเปลี่ยนหม้อแล้วก็จะค่อยๆตุนไฟอ่อนๆนะคะแค่2ก็พอเปื่อย